สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel ครับวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กโลกาแฟกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนำนมสด40กรัมเข้าไมโครเวฟประมาณ45วินาทีครับแล้วเราก็จะใส่ผงกาแฟสำเร็จรูปลงไปในนม2ช้อนชาครับแล้วใช้ช้อนคนจนกาแฟของเราละลายดีครับแล้วพักส่วนผสมนี้เอาไว้ให้เย็นสนิทครับจากนั้นเราจะมาลงมือทำขั้นตอนต่อไปกันครับโดยเราจะใช้ไข่ไก่ไข่แดงเบอร์2ทั้งหมด2ฟองครับตามด้วยน้ำตาลทราย30กรัมครับเกลือป่นประมาณเศษ1ส่วน8ช้อนชาครับแล้วให้ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทันทีจนน้ำตาลทรายของเราเริ่มละลายหรือไข่แดงมีสีอ่อนลงครับหลังจากนั้นเราก็นำน้ำกาแฟที่เราพักไว้จนเย็นสนิทใส่ลงไปในส่วนผสมครับและตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาครับน้ำมันลำข้าว30กรัมครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับต่อไปเราจะมาร่อนแป้งกันครับวันนี้ผมใช้เป็นแป้งเค้ก55กรัมครับแล้วตามด้วยผงฟูเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วเพื่อนๆก็ร่อนแป้งลงในชามผสมขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถร่อนแป้งเตรียมเอาไว้ได้เลยแล้วก็นำมาเทใส่ก็ได้เช่นกันครับแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับขั้นตอนนี้เราอย่าคนจนนานเกินไปครับจะทำให้เนื้อเค้กของเราเหนียวได้ครับเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนแล้วจะไปตีไข่ขาวกันครับเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด2ฟองเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นครับใส่ครีมออฟทาท่าหรือน้ำมะนาวลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับแล้วผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับตีจนไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียดครับเมื่อเราตีจนได้ลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่น้ำตาลทรายกันครับวันนี้ผมใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด30กรัมครับโดยจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับพอเราใส่น้ำตาลทรายจนหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆจนไข่ขาวของเราเริ่มตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ครับไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักเอาไว้ครับโดยผมจะแบ่งใส่ทั้งหมด2รอบครับรอบแรกผมจะใส่ไข่ขาวลงไปครึ่งนึงแล้วใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมส่วนผสมให้พอเข้ากันครับพอตะล่อมได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เราก็จะใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องตะล่อมส่วนผสมด้วยความเบามือและใช้เวลาไม่นานครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปเทใส่พิมพ์กันเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมขนาด 9x9 นิ้วครับและรองด้วยกระดาษไขแบบนี้ครับผมจะกูกระดาษไขลงไปแบบนี้เลยครับเพราะว่าเนื้อเค้กของเราจะไม่สูงมากครับขั้นตอนนี้แนะนำให้เพื่อนๆเตรียมไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนที่เราจะตีเค้กครับเมื่อเราเทเนื้อเค้กลงบนถาดจนหมดเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันครับผมจะใช้ไม้จิ้มฟันวนที่หน้าเค้กอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดฟองอากาศและให้หน้าเค้กเสมอกันครับและก่อนที่เราจะนำเข้าอบครับแนะนำให้เพื่อนๆกระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งครับจากนั้นก็จะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ15นาทีครับพอเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับให้กระแทกพิมพ์สักประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับแล้วเราก็สามารถยกเนื้อเค้กออกมาวางพักไว้บนตะแกรงได้เลยครับผมจะแกะกระดาษไข่ด้านข้างออกครับและพักไว้บนตะแกรงจนเค้กของเราเย็นสนิทครับในระหว่างที่เรารอเค้กเย็นสนิทครับเดี๋ยวเราไปตีวิปครีมกาแฟกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมน้ำกาแฟกันก่อนครับโดยจะใช้น้ำร้อน2ช้อนโต๊ะผสมกับผงกาแฟ1ช้อนชาครับแล้วคนผสมให้เข้ากันแล้วพักส่วนผสมนี้ไว้ให้เย็นสนิทครับเมื่อน้ำกาแฟของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตีวิปปิ้งครีมกันครับวันนี้จะใช้วิปปิ้งครีมแบบนอนแดรี่ทั้งหมด150กรัมครับแล้วตามด้วยน้ำกาแฟที่เราพักไว้จนเย็นสนิทครับ
ผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางครับแล้วก็จะตีวิปปิ้งครีมของเราจนกว่าจะตั้งยอดแข็งครับเมื่อเราตีวิปครีมได้ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปม้วนเค้กโลกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆเตรียมกระดาษไขสำหรับม้วนโลครับแล้วเราก็จะนำเค้กกาแฟที่เราพักไว้จนเย็นสนิทแล้วมาวางบนกระดาษไขที่เตรียมเอาไว้ครับจากนั้นเราก็ใส่วิปครีมลงไปได้เลยครับและค่อยๆปาดวิปครีมของเราให้เสมอกันครับโดยเราจะไม่ต้องปาดให้หนามากนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดหนาจนเกินไปเวลาเราม้วนเค้กโลจะทำให้ไส้ของเราทะลักออกมาครับผมจะปาดออกมาประมาณนี้นะครับโดยจะเหลือด้านบนเอาไว้นะครับประมาณ 1-2 เซนครับและด้านข้างเราก็ไม่ต้องปาดชิดมากครับแต่ด้านหน้าครับผมสามารถปาดติดขอบได้เลยครับจากนั้นเราจะมาม้วนเค้กโลกันครับโดยเราจะยกกระดาษไขขึ้นครับแล้วก็ยกเนื้อเค้กที่ด้านหน้าครับผมพับให้ได้ออกมาประมาณนี้ครับต่อไปเราก็จะยกกระดาษขึ้นครับเพื่อดันเนื้อเค้กให้ไปด้านหน้าครับแล้วม้วนเป็นวงกลมลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของเราด้วยครับแนะนำว่าต้องหัดทำบ่อยๆครับเพราะผมเองก็ยังม้วนไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ครับจากนั้นผมจะใช้ไม้บรรทัดดันกระดาษด้านบนครับและใช้มือดึงกระดาษแผ่นล่างครับเราก็จะดันเนื้อเค้กแบบนี้ให้แน่นครับพอละม้วนเค้กโลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงให้เค้กของเราเซตตัวดีครับเมื่อเราพักเค้กในตู้เย็นจนเซตตัวดีเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาแกะออกจากกระดาษไขได้เลยครับแล้วเราก็จะได้เค้กโลออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปาดวิปครีมลงบนเค้กโลของเราครับเราจะค่อยๆปาดวิปครีมกาแฟจนทั่วทั้งชิ้นครับพอเราปาดวิปครีมกาแฟจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้วิปครีมของเราเซตตัวดีประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับสำหรับวันนี้ผมแช่เย็นไปประมาณ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาตัดให้เพื่อนๆดูกันก่อนครับอาจจะตัดออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไรครับเพราะว่าเค้กของเราอาจจะยังเซตตัวไม่ดีครับให้เพื่อนๆตัดหัวตัดท้ายออกไปก่อนครับจากนั้นก็ตัดตรงกลางครับแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นทั้งหมด4ชิ้นครับหรือเพื่อนๆจะสามารถตัดเป็นขนาดตามชอบได้เลยครับพอผมตัดแบ่งออกเป็น4ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมมาบีบครีมแต่งหน้าเพิ่มความสวยงามอีกครั้งครับโดยผมจะใช้หัวบีบ 6B ครับบีบเป็นดอกตรงกลางแบบนี้ครับแล้วก็บีบดอกแทรกด้านข้างให้มีขนาดเล็กกว่าครับทั้ง2ด้านเลยครับแล้วผมก็จะโรยผงกาแฟตกแต่งก่อนเสิร์ฟครับผมแนะนำว่าให้โรยก่อนเสิร์ฟนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโรยทิ้งไว้ผงกาแฟของเราจะละลายได้ครับและสุดท้ายผมก็จะตกแต่งเพิ่มความสวยงามด้วยการติดทองคำเปลวทานได้ลงบนเนื้อเค้กของเราครับแถมยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเค้กโลของเราอีกด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กโลกาแฟในแบบของผมครับหน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางครับที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ